หาโอดีบ้างนะครับโอดีทำยังไงถึงเรียกว่าทำโอดีนะครับก็จากรูปนะครับยุคโมเดล3โมเดลมันก็จะแตกออกเป็นการทำโอดีนะครับการทำโอดีเนี่ยนะครับมีอยู่8สเต็ปด้วยกันนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็เท่าที่ผมสืบทราบมาเนี่ยมหาวิทยาลัยอย่างนิด้าหรือ ABAC ก็อ้างอิง8สเต็ปของการทำ OD นี้เช่นกันนะครับผมเองก็ยึดเอา8สเต็ปนี้แต่ว่าบางครั้งครับเวลาที่เราขับรถเราก็ไม่ได้ยึดตามสเต็ปโปรเซสในการขับรถนะครับเราก็จะข้ามไปข้ามมานะครับอยู่ที่สถานการณ์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเรียนรู้การเรื่อง8สเต็ป of OD process นะครับโอเคอันดับแรกครับentering and contacting ก็คือเข้าไปนะครับเข้า entering คือเข้าไปเจอนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาหรือจุดที่อยากจะเข้าไปพัฒนานะครับ entering หรือ contacting ก่อนนะครับมันก็จะมีศาสตร์ในการเข้าไปนะครับเข้าถึงปัญหานั้นๆนะครับ entering and contacting ไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นปัญหาหรือจุดที่อยากจะให้พัฒนาขึ้นมานะครับตัวที่2เรียกว่า diag and organization ครับงาน OD จะแตกต่างกับงานโค้ชอยู่ตรงที่ว่างานโค้ชเนี่ยส่วนมากจะทำวันออนวันก็คือโค้ชกับโค้ชชี่หรือว่าโค้ชกับกลุ่มนะครับโดยที่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยเรามองเห็นนะครับว่าพฤติกรรมการแสดงออกของเขาเป็นยังไงบ้างเราอาจจะไม่ได้ไดแอคและออร์แกไนเซชันมากแต่งาน OD ครับสามารถที่จะขยายผลงานกรุ๊ปโค้ชชิ่งให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเป็นระดับหลัก10หลัก100หลักพันนะครับก็มีตัวอย่างหลากหลายตัวอย่างจากในหนังสือหรือว่าที่ผมสืบทราบมาครับว่ากูรูด้าน OD หลายท่านเนี่ยเขาก็ทำ OD ระดับประเทศแล้วก็ระดับเมืองหรือระดับภูมิภาคเลยนะครับโดยการแบบเขาก็จะแบบทำตามสเต็ปเนี่ยครับ entering and contacting เข้าไปเจอปัญหาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ diag องค์กรนะครับองค์กรว่าองค์กรมีพฤติกรรมยังไงองค์กรเป็นแบบไหนมันก็จะมีสไตล์ขององค์กรที่หลากหลายเลยนะครับรวมถึงปัจจุบันถ้าพูดถึงอาจารย์พูดถึงสกรัมทีมก็จะเป็นการเข้าไปที่จะไปไดแอกก่อนว่าพฤติกรรมการบริหารนะครับหรือว่ารูปแบบขององค์กรเป็นยังไงบ้างนี่เป็นตัวที่2นะครับตัวที่3ไดแอกกรุ๊ปแอนด์จ็อบนอกจากออร์แกไนเซชันที่เป็นคนหลายๆคนรวมกันแล้วนะครับก็ต้องไปไดแอกก็คือไปวิเคราะห์นะวิเคราะห์วินิจฉัยกรุ๊ปกับงานของแต่ละเจ้าแต่ละคนแต่ละที่แต่ละตำแหน่งด้วยครับว่ากรุ๊ปนั้นจ็อบนั้นเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าเกิดเราเป็นOD จากเป็น outsource ใช่ไหมครับ OD จากภายนอกเราต้องเข้าไปทำความเข้าใจก่อนว่ากรุ๊ปเป็นยังไงจ็อบเป็นยังไงครับไม่อย่างนั้นจะเกิดเขาเรียกว่างานงอกหรือว่างาน ad hoc คือเราอะโยนโจทย์คือเขาอยากแก้ปัญหาแต่ว่าเราอะกับโยนโจทย์หรือโยนงานเพิ่มเข้าไปโดยที่เราไม่ได้รู้เลยว่างานเหล่านี้เขาอาจจะเคยทำมาอยู่แล้วนะหรืองานเหล่านี้มันถ้าทำไปจะเสียเวลามากเลยถ้าเราไม่เข้าใจได้แอกก่อนก็จะทำให้เกิด conflict ระหว่างเรากับองค์กรได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้แอคเสร็จแล้วเราก็ collecting data information ทุกอย่างครับรวมถึง analyze นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตั้งแต่ได้แอค organization ได้แอค group and job เนี่ยบางทีก็ใช้วิธีการในการหาเช้ง agent นะครับหรือว่าถ้าเป็นฝั่งเราจะเรียก OD practitioner นะครับก็คือหยิบเอา talent นะครับหรือคนที่สนใจงานพัฒนาหรือว่าตั้งใจจริงๆที่อยากให้องค์กรพัฒนาเนี่ยหยิบออกมานะครับเพื่อจะมา collecting data นะครับว่าอ๋อเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไป observe ทั้งหมดก็เป็นไปได้นะแต่ถ้า observe ทั้งหมดก็จะดีเช่นกันนะครับข้อ5คือก็ feedback ครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนที่จุดที่แก้ปัญหาอย่างเดียวเราต้องทำงานกับผู้บริหารขององค์กรด้วยนะครับเราลองคิดถึง hierarchy ต่างๆนานานะครับเราก็ต้อง feedback information กลับคืนให้องค์กรว่าที่เราcollecting data มานะครับเก็บข้อมูลมาหรือว่า analyze ข้อมูลก็คือวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราวิเคราะห์นะครับเราฟีดแบคไปแล้วมีผลตอบรับหรือว่าผลสะท้อนกลับนะครับกับองค์กรอย่างไรบ้างนะครับข้อ6หลังจากนั้นเราก็คงร่วมกันนะครับในการ design intervention intervention ตอนแรกผมก็แบบจะใช้คำว่าอะไรดีก็เอาคำไทยๆก็คือว่าเครื่องมือการทำ OD แล้วกันนะครับ intervention intervene แปลว่าแทรกแซงนะครับเราคงออกแบบการแทรกแซงนะครับเพื่อนะการออกแบบการแทรกแซงก็ต้องคงใช้หลักละมุนละม่อมนะครับเพราะถ้าเกิดเราเป็น OD ภายในเนี่ยเราสามารถแล้วถ้ามี power พอเราคงสามารถที่จะ command ได้นะครับเราสามารถที่จะ coach consult หรือว่าให้คำแนะนำเขาได้แล้วเขาจะมีแบบสามารถให้คุณให้โทษกับเขาได้แต่ถ้าเกิดเราเป็น OD ภายนอกเข้าไปเนี่ยเราคงต้องดีไซน์อินเทอร์เวนชันที่มันละมุนละม่อมพอสมควรนะครับแล้วค่อยไปลีดเช้งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่างาน OD กับงานเช้งแมเนจเมนต์ต่างกันยังไง
งาน OD เราเข้าไปตั้งแต่วินิจฉัยองค์กรนะครับก็คือทำงานเหมือนหมอเลยครับวินิจฉัยโรคดูซิอาการของคนไข้องค์กรนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อยอดขายไม่ขึ้นใช่ไหมอ๋อยอดขายเซลล์เป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงก็เจาะไปนะครับจนกระทั่งเราออกแบบแล้วอ๋อถ้าเกิดเรารู้แล้วนะว่าวินิจฉัยแล้วว่าจุดเนี้ยน่าจะต้องฉีดยาเหมือนหมอครับต้องฉีดยาจะเอายาดียาแรงยาไทยยาเทศนะครับซิโนแวคนะครับหรือว่านะแอสตราเวเนก้ามานะครับก็ดีไซน์ไปหลังจากนั้นก็ติดตามนะครับลีดเชงว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงภายในจะเป็นยังไงบ้างนะครับสุดท้ายก็ evaluation ครับก็คือการประเมินว่าไอ้ที่เราลีดไปนะเชงเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าผลในการทำ OD เขาขยับไปจุดไหนอะไรยังไงบ้างนี่เป็น8สเต็ปของการทำ OD นะครับผมก็ใช้ยึด8สเต็ปนี้นะครับหลังมาก็มาใช้กับการโค้ชด้วยในบางจุดนะครับบางจุดนะครับ